ปี66บริษัทไทยสุดอู้ฟู่รายได้รวม57.86ล้านล้านกำไร2.34ล้านล้านธุรกิจโรงกลั่นปิดโรเลียมแชมป์ทำเงินสูงสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ทำการวิเคราะห์งบการเงินของนิติบุคคลที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2566และได้ส่งงบการเงินภายในวันที่31พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาจำนวน581,856รายคิดเป็น86.6% จากนิติบุคคลที่ต้องส่งงบการเงินทั้งหมด671,823รายปรากฏว่าในปี2566บริษัทคนไทยสามารถสร้างรายได้กว่า57.86ล้านล้านบาทและมีผลกำไรรวมกันกว่า2.34ล้านล้านบาทโดยหากแยกเป็นรายธุรกิจพบว่ากลุ่มภาคการผลิตทำรายได้สูงสุดที่23.72ล้านล้านบาทคิดเป็น41.00%ของรายได้ทั้งหมดและมีผลกำไร1.10ล้านล้านบาท คิดเป็น47.03%ของกำไรสุดที่ทั้งหมดรองลงมาคือกลุ่มภ้าขายส่งปลีกทำรายได้23.32ล้านล้านบาทคิดเป็น40.30%ทำกำไรอยู่ที่0.46ล้านล้านบาทคิดเป็น19.57%และกลุ่มภาาบริการทำรายได้จำนวน10.82ล้านล้านบาทคิดเป็น18.70%และทำกำไรจำนวน0.78ล้านล้านบาทคิดเป็น33.40%ทั้งนี้หากเจาะลึกลงไปเป็นรายธุรกิจ พบว่า10อันดับแรกที่สามารถสร้างรายได้สูงสุดได้แก่ 1. ธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นปิโตรเลียมทำรายได้3.84ล้านล้านบาท2ธุรกิจขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับทำรายได้3.12ล้านล้านบาท3ธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับทำรายได้2.39ล้านล้านบาท4ธุรกิจผลิตรถยนต์ส่วนบุคคลทำรายได้1.56ล้านล้านบาท5ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ทำรายได้1.55ล้านล้านบาท 6ธุรกิจขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถนั่งส่วนบุคคลทำรายได้1.45ล้านล้านบาท7ธนาคารพาณิชย์ทำรายได้1.11ล้านล้านบาท8ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทำรายได้1.07ล้านล้านบาท9ธุรกิจขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านเฉพาะสถานีบริการน้ำมันทำรายได้1.02ล้านล้านบาท10ธุรกิจขายส่งเชื้อเพลิงเหลวทำรายได้0.96ล้านล้านบาทนางอรมนรสัพทวีธรรมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่า จากข้อมูลธุรกิจที่มีรายได้สูงสุด10อันดับในปี2,566ที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี2,565ยังคงเป็นธุรกิจที่เคยติด10อันดับมาก่อนโดยเฉพาะ3อันดับแรกที่รองแชมป์อยู่ในอันดับเดิมสำหรับรายได้ของธุรกิจทั้ง10อันดับส่วนใหญ่อยู่ในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นและลงเล็กน้อยโดยเฉพาะในกลุ่มของปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีปัจจัยด้านราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นและการที่ผู้บริโภคเริ่มหันนนนมมาาาสใจรถยตไฟฟ้า้ากขึ มีทางเลือกในการใช้พลังงานอาจทำให้ส่งผลกระทบบางส่วนต่อรายได้ของธุรกิจกลุ่มนี้